This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. จริงๆมันเป็นโรคที่มีมานานแล้วนะครับต้องต้องเรียนว่าเดิมเนี่ยเราถือว่าเป็นโรคผิวหนังอย่างเดียวแต่ในปัจจุบันเนี่ยเรารู้ว่ามันเป็นนอกเหนือไปจากผิวหนังด้วยก็เาก็ถือว่าเป็นโรคของทั้งตัวละจะเรียกว่า80-90%ก็คือผื่นผิวหนังเป็นเรื่องเด่นผื่นเขาจะค่อนข้างหนา มักจะเป็นผื่นรับร่าบ,บ้างแต่สเก็ตเงินเนี่ยจะเป็นผื่นแดงที่ค่อนข้างชัดเจนที่ได้ชื่อว่าสเก็เงินเนี่ยเพราะว่าอีกตัวหนึ่งที่จะเห็นชัดมากคือขุยของเขาหรือสเก็ของเขาเนี่ยค่อนข้างหนาทีเดียวนะครับขาวๆนะฮะ,ะสังเกตได้ค่อนข้างชัดฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดตท,ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศิดพรค่ะ This is Thai PBS podcast วันนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะเราจะมาติดตามกันกันอีกโรคหนึ่งนะคะที่น่าสนใจค่ะกับโรคเสะเก็ดเงินปัญหาผิวหนังที่ไม่ควรมองข้ามนะคะโรคสะเก็ดเงินคืออะไรนะคะเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกันกับศาสตราจารย์นายแพทย์ประวิทย์อัศวานวนท์นายกสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะสวัสดีครับค่ะคุณหมอคะเราก็ต้องมาทําความเข้าใจกันก่อนนะคะแล้วก็ทําความรู้จักกับโรคสะเก็ดเงินกันสักนิดหนึ่งว่าโรคสะเก็ดเงินนี่คือโรคผิวหนังเป็นแบบไหนยังไงคะคุณหมอคะ ที่จริงตอนหลังเนี่ยต้องต้องเรียนว่าคนรู้จักเยอะขึ้นเยอะนะครับจะด้สื่อต,ต่างๆช่วยกันเผยแพร่ความรู้นะฮะประชาชนก็รู้จักโรคสเก็ดเงินเยอะขึ้นเยอะนะครับจนกระทั่งบางบางครั้งไน้บางท่านกังวลเกินไปไว่าเอ๊ะตัวเองเป็นสเก็ดเงินหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับแต่นึกว่าเป็นผื่นนู้นผื่นนี้แล้วจะเป็นสเก็ดเงินหมดอะไรเงี้ยนะครับจร,จริงๆมันเป็นโรคที่มีมานานแล้วนะครับต้องต้องเรียนว่าเดิมเนี่ยเราถือว่าเป็นโรคผิวหนังอย่างเดียว แต่ในปัจจุบันเนี่ยเรารู้ว่ามันเป็นโรคซึ่งบางทีเป็นนอกเหนือไปจากผิวหนังด้วยนะครับก็เาก็ถือว่าเป็นโรคของทั้งตัวละในปัจจุบันถือแล้วถือเป็นโรคทั้งตัวแต่ว่าอาจะเรียกว่าแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นตก็คือผืนผิวหนังเป็นเรื่องเด่นนะครับแต่ว่าในบางท่านก็จะมีเรื่องข้อซึ่งเดี๋ยวเราคงคุยกันต่อไปนะครับทีนี้สกเกตเงินเนี่ยวิธีสังเกตง่ายๆอันหนึ่งก็คือว่าผื่นเขาจะค่อนข้างหนา นะครับปืนชื้หนังหลายๆตัวกันมักจะเป็นผื่นรับร่าบ้างนะครับ <Okay. S 2> หรืออย่างลมพิษก็อาจจะบวมขึ้นมาแล้วก็หายไปอะไรเงี้ยแต่สเก็ตเงินเนี่ยจะเป็นผื่นแดงที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับชัดเจนในแง่ที่ว่าอันที่หนึ่งหนาถึงอย่างที่เรียน mm hmm. อันที่สองสีเขาจะแดงค่อนข้างสดนะครับ <Okay. S 2> แล้วก็ขอบเนี่ยจะค่อนข้างชัด mm hmm. ทีนี้ที่ได้ชื่อว่าสเก็ตเงินเนี่ยเพราะว่าอีกตัวหนึ่งที่จะเห็นชัดมากคือขุยของเขาหรือสเก็ตของเขาเนี่ย นะครับจะค่อนข้างค่อนข้างหนาทีเดียวนะครับขาวๆนะฮะ,ะสังเกตได้ได้ค่อนข้างชัดนะครับที่ที่จะสังเกตได้ว่าเป็นสเก็ตเงินเนี่ยนะครับถ้าเป็นน้อยๆเนี่ยก็มักจะเป็นตรงข้อศอกหัวเข่านะครับหนังศีรษะบางท่านก็นึกวก็เป็นรังแครอะไรเงี้ยนะฮะแต่วิธีสังเกตคือว่าถ้าผื่นมันหนาอย่างที่เรียนนะครับก็อันเนี้ยเป็นผื่นมาทางสเก็ตเงินมากกว่าครับค่ะดูจากรูปประกอบไปด้วยนี่คือแบบว่าคือมันมันเป็น เป็นปื้นแดงที่แบบชัดมากจริงๆนะคะคือรู้เลยว่า,ามันมันน่าจะเป็นสเก็ดเงินที่มันไม่ใช่แค่ร่วผิวหนังโดยทั่วไปอย่างที่เมื่อกี้คุณหมอบอกคุณผู้ฟังด้วยนะคะถ้าอยากจะเห็นภาพประกอบก็อาจจะเสิร์ชหาดูได้เอาแล้วอย่างนี้สาเหตุมันเกิดจากอะไรอะคะไปแพ้อะไรหรือเปล่าหรืออย่างเงี้ยค่ะสาเหตุจริงๆเนี่ยเราเชื่อว่าซ่อนอยู่ในพันธุก,กรรมเป็นหลักนะครับ<อ>ทีนี้หลายๆท่านก็บอกว่าอา้าวพ่อแม่ปูย่ย่าตายายไม่เห็นเป็นเลยอะไรเงี้ยนะฮะ ทีนี้บางสเกตเนี่้มีมีหลายพันธุกรรมหมายถึงว่ามันมีอ่ก็เรียกว่าหลายตำแหน่งของพันธุกรรมที่ทําให้เกิดได้นะครับแล้วก็ซ่อนอยู่ในตัวเรานะครับทีนี้ส่วนหนึ่งเนี่ยจะมาเป็นตอนอายุมากขึ้นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเช่นบางคนอาจจะน้าหนักตัวเพิ่มขึ้นมากๆอะไรเงี้ยนะฮะหรือว่ามีความเครียดมี่ะไรเข้ามาเนี่ยมันก็เป็นตัวกระตุ้นให้สเกตเนนี้ออกมานะครับ อ่าแต่ถ้าเกิดเงินที่มีพันธุกรรมที่ค่อนข้างจะชัดๆหน่อยบางทีก็อาจจะเป็นคุณพ่อเป็นลูกเป็นคุณแม่เป็นลูกเป็นอะไรเนี้ยก็ได้คับก็ค่อนข้างที่จะเป็นทางสายตรงคุณพ่อเป็นคุณพ่อเกิดว่ามีอาการคือจริงๆมันมีอยู่แหละเพียงแต่แค่มันไม่ได้แสดงอาการออกมามันเนื่องจากว่าเป็นพันธุกรรมอยู่ข้างในแสดงว่าใครก็เป็นได้จะเล็กเด็กโตผู้ใหญ่อย่างนี้หรือว่าแบบตอนที่อายุมากขึ้นร่างกายเปลี่ยนแปลงมากๆเนี่ยก็ มีความเสี่ยงค่อนข้างจะสูงอยู่เหมือนกันใช่ไหมคะก็ไม่ไม่ถึงกับต้องไปกังวลมากนะครับคือเดี๋ยวเดี๋ยวจะกลายเป็นทุกคนกังวลว่าเอ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวฉันจะเป็นยังไม่ถึงเวลาเดยวมันจะโผล่มาเองอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าในในประเทศไทยจริงๆแล้วเนี่ยเราเราเจอน้อยกว่าในประเทศอื่นๆนะครับก็หมายถึงว่าในโซนเอเชียตอนหลังๆที่เรารู้กันเนี่ยจะต่ำกว่าหนึ่งเปอร์เซ็นต์ของประชากรนะครับสมัยก่อนเนี่ยสมัยก่อน เราเราคุยกันว่าโอ้โหคนเป็นกันประมาณหนึ่งเปอร์เซ็นตสองเปอร์เซ็นทั่วโลกอะไรเงี้ยแล้วก็คาดว่าในเมืองไทยคงมีคนเป็นล้านคนเป็นอะไรเงี้ยนะฮะแต่ว่าพอถึงเวลาจริงๆแล้วไม่ไม่ไม่ถึงฮะมัน่าจากการศึกษามาเรื่อยๆเนี่ยพบว่าเราเราไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นต์อ่ะเราแถวเอเชียนะครับมันก็มาพันธุ์เราอาจจะต่างจากประเทศอื่นนะครับไม่ถึงว่าคนขาวที่ที่บางทีป็นเยอะกว่าหรือแสงแดดเองก็มีส่วนช่วยอะไรเงี้ยนะครับเออแสงแดดเหรอคะ อืมเพราะสมัยสมัยก่อนเนี่ยนะฮะถ้าถ้าเกิดทันนะครับ <c oughs> ก็จะมะีผู้ใหญ่จะสอนว่าอ้าวเป็นโรคผิวหนงังแล้วไปเล่นด้ำทะเลสิเดี๋ยวก็หายจริงๆนะเนี่ย <c oughs> ความจริงก็คือว่าโรคผิวหนังบางโรคเนี่ยนะครับเวลาที่เราถอดเสื้อแล้วเจอแสงแดดบ้างเนี่ย <c oughs> มันช่วยนะครับ อันนี้สังเกตเงินกับ<อ>กับ,กบแสงแดดก,ก็ก็เช่นเดียวกันนะครับพอได้รับแสงแดดพอสมควรนะฮะมันสามารถช่วยได้นะครับมันจะก็จะสังเกตว่าในคนที่เป็นเนี่ยตรงที่โผล่พ้นเสื้อผ้ามาเช่นหน้าเช่นแขนเนี่ยถ้าไม่เป็นไม่มากนะักมักจะไม่มีผื่นนะครับมักจะซ่อนอยู่ในตัวะนะฮะคือที่ที่ไม่ไม่โดนแดดนะครับโออย่างนี้ก็ไปใส่บิกินี่ดีกว่า แต่คือคือผืนเอมันแต่จริงจริงๆก็มีบางประเทศอย่างเช่นอ่าอะไรอ่ะทะเลเดซซี sea, ฮะที่<ะ>คนเขาไปรักษาสกิเงินกันน<อ>ะครับก็แต่ว่าคนคนไข้ไทยเรามักจะเขาเนื้งเขินนะครับแล้วเราก็ไม่ค่อยมีนิสัยตากแดดคร<ะ>ับเพราะฉะนั้นเราก็ ยากหน่อยนะครับที่จะถอดเสื้อไปอาบแดดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะโอ้โหเอาละค่ะเริ่มแล้วเพราะว่าคือรู้แหละว่าแดดถ้าได้รับแสงแดดอจะดีสร้างวิตามินดีนะคะแต่ว่าตอนนี้เรา่เรื่องของคือถ้ามันเกิดไม่ได้เกิดอาการไม่ได้มีผื่นขึ้นมาหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็โดนแดดบ้างก็ดีใช่ไหมคะคุณหมออันนี้ยืนยันดีค่ะดีดีดีคือคือหมอหมอผิวด่างเนี้ยส่วนใหญ่ก็จะสอนว่าเอออย่าโดนแดด๋ยวฟ้าขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะใช่แต่ว่าถ้าพูดพูดถึงสุขภาพโดยรวมเนี่ยคือการการได้รับแสงแดด การออกกาลังกายอย่างเงี้ยมันก็มีประโยชน์กับร่างกายเราอยู่แล้วนะครับแต่ว่าในด้านของปุ่มด้านทานอะไรอย่างนี้นะฮะก็ทําแบบว่าองค์รวมไปนะคะไม่ใช่บอกไปยืนตากแดดกันขนาดนั้นไม่ใช่นะครับไม่เอาไม่เอาหน้าไปรับแดดแล้ว้าขึ้นหน้าเหี่ยวอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับก็พอสมควรอาจจะรักษายากกว่าสะเก็ดเงินไปแล้วนะคะถ้าเกิดแบบนั้นอะไรอย่าง้นค้ะ คุณหมอคะแล้วสะเก็ดเงินเนี่ยค่ะด้วยความที่บางทีหลายคนอาจจะเข้าใจว่าเป็นผื่นไปเลยแต่ว่าหลังจากที่ดูดูรูปเป็นภาพประกอบแล้วเนี่ยเออมันค่อนข้างที่จะเจนมันเป็นได้ทั้งตัวเลยใช่ไหมคะไม่ได้หมายความว่าจะอยู่ภายในที่ไม่โดนแสงแดดอย่างเช่นอย่างแขนเราอางเงี้ยโดนแสงแดดก็อาจจะไม่ค่อย หท่่าไรแต่ส่วนใหญ่จะอยู่ภายในเสื้อผ้าอะไรเงี้ยเวลาเป็นแล้วมันมันลุกลามไปจุดอื่นได้ไหมคะขยายจุดไปทั่วทั้งตัวได้ไหมคะอย่างที่เรียนครับคือจริงๆแล้วส่วนใหญ่เนี่ยนะครับแปดเก้าสิเปอร์เซ็นเนี่ยจะเป็นไม่มากนักนะครับเวลาเป็นไม่มากนักเนี่ยเขาจะอยู่ในที่ของเขาแล้วไม่ค่อยลามนะครับเช่น <c oughs> สมมติอยู่ตามขา้อศอกหัวเข่าอย่างที่เรียนนะครับหรือ <c oughs> อย่างที่หนังศีรษะหลังส่วนล่างอะไรเงี้ยนะฮะแต่ว่าในบางท่านที่เป็น อกากรรมพันธุ์ชนิดที่มันค่อนข้างรุนแรงหน่อยเนี้ยอันเนี้ยจะเป็นพื้นที่ค่อนข้างเยอะได้ครับ mm hmm. อ่าแต่ไม่ต้องไปกังวลผมจะจะบอกคนณทายแทบทุกคนเลยบอกว่าพยายามอย่าไปเซิร์ชดูรูปนะเพ <laughs> ราะว่าเวลาอ่าเวลาเป็นน, <laughs> น้อยๆเนี่ยฮะค่ะไม่ใช่ใช่เวลารูปที่เขาเอามาหลงเนียครับก็มักจะเป็นรูปที่ค่อนข้างเยอะใช่ไหมครับค่ะ <laughs> ใชะพอเวลาไปเซิร์ชดูโอ้เดี๋ยววันหนึ่งฉันจะเป็นอย่างนี้เลยเหรออะไรเนี้ย <laughs> ไม่จาเป็นนะครับใ,ในคนที่เป็นน,น้อยๆเนี่ยบางทีผื่นก็เป็นน,น้อยๆอยู่ตลอดชีวิตอย่างนั้นนหะเพราะผื่นต,ต้องเรียนตามตรงสเก็ตเงินเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราคงคุยกันต่อไปว่าถึงแม้เราจะรักษาได้ดีกว่าสมัยก่อนมากๆนะครับแต่ก็ยังยังถือว่าเป็นโรคที่ไม่ได้หายขาดมันหายเกลี้ยงได้หมายถึงว่าผื่นหายไปหมดเลยได้แต่มันจะกลับมาใหม่มนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเวลากลับมามันมักจะกลับมาที่เดิม นะครับม,มันมันจะไม่ได้อยู่ดีโอ้โหตื่นไปอีกวันหนึ่งลุกลามมาันัะตัวน่นม่ใช่นะครับมันก็ต้องอ่าต้องต้องคุยกันให้ชัดเจนนะครับงาออนก็สบายใจได้แล้วล่ะนะคะว่ามันไม่ได้แบบน่ากลัวอย่างที่คิดนะคะเพราะว่าเปิดภาพมานี่อย่างที่บอกคุณหมอเลยครับว่าภาพมันน่ากลัวจริงๆนะคะเขาก็เอ,อน่าจะเป็นคนที่แบบว่า ภูมคุ้มกันด้วยหรือเปล่าหรือว่ามันมีโรคประจําตัวเป็นองค์ประกอบด้วยหรือเปล่าคะเลยทําให้แบบโรคสะเก็ดเงินมันดูแบบน่ากลัวไปหน่อยนึงกับอาการที่เกิดขึ้นอะไรเงี้ยค่ะเป็นคําถามที่ดีมากเลยครับคืออย่างนี้ฮะอย่างที่เรียนข้อหนึ่งก็คือว่ากรรมพันธ์เขาเป็นชนิดที่มันรุนแรงไหมนะครับถ้าเป็นกรรมพันธ์ชนิดที่ค่อนข้างจะเยอะหน่อยเนี่ยบางทีผื่นมันก็เยอะตั้งแต่ต้ตตนล,ะละ่ะครับอันที่สองก็คือเรื่องของการดูแลตัวเราเองด้วยครับอย่างอย่างที่เรียนว่าบางท่านเนี่ยมีกรรมพันธุ์ซ่อนอยู่ใช่ไหมฮะแต่พอ ไม่เป็นเลยแต่อยู่ดีๆวันนี้คือดีเกิดน้ำหนักเพิ่มขึ้นมามากๆอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็เป็นสเตเกินที่ออกมาแล้วยิ่งน้ำหนักตัวมากขึ้นเนี่ยฮะมันก็ยิ่งทําให้โรคมันข่มดายากขึ้นหรือลุกลามมากขึ้นได้นะครับถ้าอธิบายง่ายๆผมมักจะบอกคนไข้ว่าไอสารที่มันเกี่ยวข้องกับการสร้างสเต็เงินในร่างกายเราอะนะครับในร่างกายเราไม่ใช่จากภายนอกมันสร้างจากไขมันส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่ง โรงงานการผลิตสารเหล่านี้มันใหญ่ขึ้นเท่าไหร่กําลังการผลิตนนมันก็มากขึ้นเท่านั้นกําลังการผลิตสะเก็ดเงินเนี่ยมันก็มากขึ้นเท่านั้นเพราะฉะนั้นยิ่งตัวใหญ่นะครับส่วนใหญจจ่จะพยายามเลี้ยงกับว่าอ้วนเหมือนฝาัเงระไม่เพราะก็ถ้าตัวใหญ่สะเก็ดเงินจะคุมยากนะครับ <Cathy> เพราะว่ามันมันเกี่ยวข้องโดยตรงเลยนะฮะ <H an> ซึ่งแต่แต่ก่อนเนี่ยนะครับฝรั่งก็จะบอกว่าเออคนเอเชียตัวพร้อมนั่นไม่ไม่เคยน้่นหรอก ฝรั่งอ่ะตัวเกินร้อยโลแต่ตอนหลังเราก็เอ๊คนไทยก็เกินร้อยโลเยอะเหมือนกันนะ,ะนะครับทีนี้มันวนเป็นวงจรนะครับเพราะว่าพอเป็นสเ,เก็ตเงินเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรเพราะว่ามันเป็นผืนที่ค่อนข้างเห็นชัดใช่ไหมครับหลายๆท่านหลายๆท่านก็เลยเก็บตัวแต่ท่าพอเสร็จงานจบงานเลิกปั๊บกลับบ้านไม่ไม่ไม่กล้าไปออกกําลังกายแน่นอนเพราะว่า เอ่อจะใส่ขาสั้นผืนก็อยู่ที่หัวเข่าคนก็เห็นนะครับจะใส่เสื้อแขนกุดไปวิ่งผืนมันก็อยู่ที่แขนอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับที<ะ>นี้พอกลับบ้านทําอะไรก็ทานประทานมากขึ้นตัวก็ใหญ่ขึ้นออตัวใหญ่ขึ้นมันก็วกนไปวงออจรอ,อย่างเงี้ยครับ<ะ>มันก็เลยอ่ามันก็เลยยากในในหลายกรณีนะครับ<ะ>บอกว่าไปออกกําลังกายสิอะไรเงี้ยมันก็บางทีบางท่านก็ ไม่สามารถจะไปยิมได้ไม่สามารถจะไปสวนสาธารณะได้นะครับคือเก็บตัวเลยเพราะว่าเอ๊ะแล้วอ,อย่างนี้มันมีอาการคันด้วยไหมคะเลยอาจจะทําให้เสียบุคลิกด้วยไหมคะ,ะหรือว่ามันใช่ครับคือคือคือสมัยก่อนเนี่ยนะคนจะบอกว่าจะเก็ตเงินไม่คันนะครับแต่ตอนหลังเนี่ยเรารู้ว่าโอ้โหพอคุยกันดีๆแล้วเนี่ยหลายๆท่านจะบ่นเลยว่าคันแต่มันไม่ได้คันมากเท่าพวกตระกูลอ่าภูมิแพ้บางอย่างนะครับหรือลมพิษอะไรอย่างงี้นะแต่ว่ามันจะมีอาการคันอยู่เรื่อยๆได้นะครับ หรือบางท่านก็จะคันเป็นบางบริเวณนะฮะอย่างเช่นหนังศีรษะเนี่ยบางบาง,บางคนบอกว่านอนไม่หลับเลยอะ <S <S ่ะคือหนังศีรษะมันมันมันคันมันรัดมันแห้งมันตึงอะไรเงี้ยนะครับ <S <S <อ>จกกนกระทั่งมันมันรบกวนชีวิตนะครับ <S <S ค่ะก็เลยทําให้แบบว่าอาจจะเเสียบุคลิกไปนิดนึงหรืออะไรเลยทําให้แบบว่าออาละไม่ไปไหนแล้วกันรอรักษาให้หายก่อนใช่จริงจริงไม่ใช่ไม่ใช่แค่เสียบุคลิกเพราะว่าพอคันแล้วพอเก่าเนี่ยนะครับ ผื่นนี้เป็นเป็นเป็นโรคผิวหนังชนิดหนึ่งซึ่งม,มันมีความแปลกอยู่ตรงที่ว่าพอเรายิ่งยุ่งกับผิวหนังมากขึ้น<ฆ>นะครับจะเป็นรอยถลอกรอยแกะรอยเกาก็ตามนะครับผื่นมันจะไปขึ้นตรงนั้นด้วย <c oughs> นะครับเพราะฉะนั้นอันอันนี้ก็เลยเป็นสิ่งที่ต้องต้องคุยกันกับคนไข้เสมอนะครับว่าต้องพยายามนะอย่าไปยุ่งกับมัน<ฆ>ซึ่งหลายหลายท่านก็อดไม่ได้ฮนะเพราะว่าสเก็ตเงินอย่างที่เรียนเพราะว่ามันมันจะมันจะมีขุยหนาะๆ <c oughs> นะครับ แต่หลายท่านก็ไอ้ไอดึงนี่เจอประจําดึงขุยพยายามพยายามจะต้องดึงให้มันหลุดให้หมดอะไรยอ,ะอย่างน้อยมันจะได้เห็นน้อยลงปรากฏยิ่งดึงยิ่งเป็นนะครับหรือบางท่านขูดด้วยมีตั้งแต่หินที่เราเอาไว้ขัดผิวนะครับมีตั้งแต่ซ่อมก็มีมีดก็มีโอ้ฝาขวดฝาเบียร์ฝาอะไรมีหมดคือ บางท่านทนไม่ได้ที่จะเห็นผื่นนะครับหรือเห็นคุยเนี่ยก็พยายามที่จะกําจัดมัน,นออกมันกลายเป็นยิ่งทําให้เป็นมากขึ้นะนะครับซึ่งเป็นสิ่งหนึ่งเลยที่นคนไข้สเกตเงินต้องพยายามหลีกเลี่ยงต้อง<ะ>ต้องฝืนใจนิดหนึ่งนะคระคุณหมอคะแล้วด้วยความที่มันชื่อสเกตเงินค่ะมันเป็นสเกตแล้วมันแกะออกไม่ได้เหรอคะ <c ười> คือแบบเหมือนอีซุงอีไส์เหรอคะที่แบบแกะปุ๊บเดี๋ยวมันจะแบบ ไม่สวยละอะไรเงี้ยไม่ครับแกะออกมันยิ่งเป็นมันม,มันเป็นโรคที่เรายิ่งไปกวนผิวหนังแล้วผื่นมันยิ่งขึ้นฮะประเด็นมันคืออย่างนั้น<อ>นะครับเพรานั้นบางคนเนี่ยนะครับเวลาเวลาเป็นมากๆบางคนเนี่ยแค่ยุงกัดไอ้ตรงรูยุงกัดเนี่ยบางทีมันยังขึ้นผื่นเลยอ่าใช่นะครับอืม ลัออกษณะเดียวกันคุณหมอแล้วอย่างนี้คือพอมันเป็นสะเก็ดมันเป็นสะเก็ดเงินมันเป็นแบบผื่นขึ้นมาอย่างนี้ยลํลำพังแค่ปกติมันธรรมดาบางทีอ่ะโดนเหงื่อหรืออะไรล้วก็แสบแล้วอย่างงี้ไปออกกําลังกายมันไปโดนแดดไปอะไรมันยิ่งแบบโอ้โหแสบกว่าเดิมอะคะเหงื่อเราก็เค็มๆไม่ไม่อันอันนี้ไม่ครับอันนี้ไม่อเอ่อมันจะมีภูมิแพ้บางบางลักษณะนะครับที่เวลาโดนเหงื่อเราก็จะขันมากแต่สะเก็ดเงินไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยขันมากนะครับอ่ะออกกําลังกายได้นะคะแต่อาจจะแบบว่า เออเอาถ้างั้นเอาเป็นไอ้พวกอันนั้นอุปกรณ์อะไรมาปิดได้ไหมคะอย่างบางทีที่เป็นพวกผ้ารัดหรืออะไรเงี้ยถ้ายิ่งปิดยิ่งทําให้อับชื้นเป็นหนักกว่าเดิมด้วยไหมคะไม่ไม่ครับไม่ถ้าถ้าคือผมจะบอกนะว่าถ้าสมมติว่า,อ,าอะไรละ่ะเขินเวลาที่จะไปออกกำลังกายอะไรเงี้ยนะครับก็ใส่เสื้อผ้าไม่ชิดก่อนก็ได้นะครับในช่วงแรกเดี๋ยวนี้มันก็มีชุด สบ,สบายได้เยอะแยะใช่ไหมครับ <ฮะ S 2> แต่ว่าการออกกาลังกายนี่สาคัญในคนไข้สเกตเงนินนะครับมหมายถึงยิ่งท,ทาให้การควบคุมน้ําหนักมันดีขึ้นได้เนี่ยอันนี้เยี่ยมเลย <ฮะ S 2> ก็มันมาจากที่น้ําหนักที่อยู่ๆก็มันเพิ่มขึ้นอย่างแบบงงๆว่าทําไมมันเพิ่มขึ้นขนาดนี้เป็นพฤติกรรมการกินผสมด้วยไหมครับคือคือต้องถามคุณหมออย่างนี้ว่ามันเพิ่มขึ้นแบบไหนคะถึงทําให้รู้สึกว่าเฮ้ยมันดู ผิดปกติแล้วก็สอดคล้องกับสิ่งที่ผ่านมาว่าพอ,อดีเรามีสะเก็สเ,กเงินขึ้นมาเป็นเหมือนแบบสเก็ตอะไรบางอย่างขึ้นมาเป็นผื่นผิวหนังเนี้ยค่ะแล้วเ้ยมันสัมพันธ์กับที่คุณหมอเคยบอกไว้ว่าน้ําหนักมันเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเนี่ยอตัวที่เพิ่มขึ้น,นมันต้องขนาดไหนครับค,คืออย่างที่เรียนตอนต้นะตอนหลังนลเนี่ยโรคเขาถือว่าสเก็ตเงินเป็น,ปนโรคของทั้งตัว นะครับอันที่เรียนคือว่าที่มาด้วยกันบ่อยคือข้อซึ่งอันนี้เรารู้มานานแล้วนะครับแต่ตอนหลังเนี้ยเราทราบว่าเกจิอานนี้มันจะมากับโรคกลุ่มที่เราเรียก NCD นะครับ NCD อย่างเช่นพวกโรคอ้วนเบาหวานความดันมันมาด้วยกันเลยนะครับมันมาอ่ามันมาด้วยพันพันธุกรรมที่มันเกี่ยวข้องกันนะครับแล้วพอมันเป็นทั้งไก่และไข่ของกันและกันนะครับคือพอพอมันมาด้วยกันปั๊บแล้วพอยิ่งอ้วนมากขึ้นนะครับ จริงๆเขาบอกว่าทุกกิโลมีความหมาย oh นะครับ <laughs> แต่ว่าจริง <laughs> จริงๆ,ๆ,ๆ <laughs> แต่ว่าคนไข้บางท่านเนี่ยตกใจเลยคือเวลาเจอกันทีหนึ่งแล้วเ oh. มื่อวันก่อนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็เพิ่งเจอคืออ้วนขึ้นทีหนึ่งสิบโลอย่างเงี้ยโอ้ oh. อ่าจะจะด้วยพันธุกรรมของเขาซึ่งเขาก็ยืนยันว่าเขาไม่ได้กินเยอะมากอาจจะมากขึ้นหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาจะขึ้นเร็วกว่าอ่าคนทั่วๆไปอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีมันมันเป็นไก่และไข่ของกันและกันนะครับ <laughs> พอพออ้วนขึ้นเร็วสเกตเงินก็คุมไม่อยู่ละยาที่เคยใช้เท่าเดิมเคยคุมอยู่ก็คุมไม่อยู่อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ยาที่สมัยนี้ยามันดีมากๆเลยนะฮะก็ยังเอามาอยู่ก็มีะนะครับแต่คนที่ปล่อยให้น้าหนักมันขึ้นเร็วๆนะครับแต่ถ้าตัวเล็กๆนะครับแล้วก็ไม่มีพุงอันนี้จะยานิดเดียวก็สบายๆละนะครับมันเรื่องน้าหนักตัวเป็นเรื่องที่เราเน้นมาก เพราะนั้นอีกอย่างนที่มันตามมาก็อย่างที่เรียนคือนอกจากน้ําหนักตัวเพิ่มไข่ไปที่สองที่สามคือเบาหวานคือความดันมันก็จะมาด้วยครับซึ่งเป็นสิ่งที่เรากังวลในสเก็ตเงินในปัจจุบันว่ามันไม่ใช่เป็นโรคของผิวหนังอย่างเดียวเสมอไปนะ<อ>ในบางครั้งมันมากับ NCD เหล่าเนี้ยเราก็เลยต้องต้อง เรียนเตือนจนไข่ยอยู่เรื่อยๆนะครับโอโ้โหฟังแบบนี้แล้วนิ่งนอนใจไม่ได้แล้วค่ะคุณผู้ฟังสัมผัสที่ท้องเราเลยค่ะเป็นพุงหรือเปล่า <laughs> เริ่มกังวลแล้วค่ะตอนนี้เดี๋ยวจะต้องออกกําลังกายเพิ่มเติมและอแต่ว่าก่อนที่จะไปถึงวิธีการป้องกันที่เราจะไม่ได้เป็นนาไปสู่ทั้งโรคสะเก็ดเงินและ N c d ซดีที่มันเกี่ยวข้องพวกมาบวกมาเป็นแพ็กเกจเลยนะคะคุณหมอถ้าสมมุติว่ามีผื่นขึ้นมาอุา้ยมันตรงข้อศอกค่ะอย่างเงี้ยค่ะ เดินไปร้านขายยาแล้วก็ชูให้เภสัชกรดูอย่างเงี้ยเลยได้ไหมคะหรือว่าจําเป็นจะต้องแบบอ่ะไปหาหมอเถอะดีกว่าทางด้านหมอผิวหนังโดยตรงดีกว่าคะคือจริงๆถ้าถามผมผมก็ว่าให้ดูดีกว่าครับคืออันที่หนึ่งคืออย่าเปิดรูปเทียบเอาเองนะครับเพราะเราโรคผิวหนังมีเป็นพันๆโรคเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีบางผื่นที่ข้อศอกหัวเข่ามีเยอะแยะเลยนะฮะมันไม่ใช่สเกตเงินก็เยอะแยะนะฮะค่ะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยเราก็เจอหลายครั้งว่าบางที พื้มันอเอิบดูยากเหมือนกันนะครับก็ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญดูนะฮะเพราะฉะนั้นอย่าอย่าอย่าเพิ่งไปเพราะบาะอย่างคือบางทีถ้าไปได้รับการวินิจฉัยที่อาจจะคล้ายเคลื่อนไปนะครับมันมันจิตตกเหมือนกันนะค,คือบางทีมันเป็นผื่นแพ้หรือพื่นจากผิวหนังแห้งธรรมดาซึ่งมันก็เป็นข้อศอกที่ข้อศอกบ่อยนะครับค,คนที่ผิวแห้งไม่ค่อยทาโลชั่นอะไรย่างเงี้ยบางทีมันก็มีแดงๆลอกๆอ,อ้าวไปเจอคนที่บอกโอ้ยพื้นที่ข้อศอกสะเก็ดเงิน จิตตกเลยคือแบบอ้าวตายละฉันเดี๋ยวหาไม่หายอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะก็ถ้ามีโอกาสก็แวะให้บมอผิวหนังดูกันนิดหนึ่งก็ได้นะครับอืมด้วยแล้วทุกวันนี้คือวิธีการรักษาจะเป็นแนวไหนบ้างคะใช้ยาทายากินอย่างนี้ไหมคะครับถ้าถ้าผื่นน้อยๆนะครับปัจจุบันส่วนใหญ่ล้วก็ใช้ยาทาเป็นหลักนะครับเนื่องจากว่ายาทาข้อดีก็คือผลข้างเคียงย่อมน้อยกว่ายากินด้วยครับนี ถ้าเป็นค่อนข้างเยอะขึ้นมาส่วนย่เราดูเป็นเปอร์เซ็นต์ของอะ,อะไรอ่ะพื้นที่ร่างกายเราอะไรเงี้ยนะฮะเช่นเกินสามเปอร์เซ็นเกินห้าเปอร์เซ็นเกินสิบเปอร์เซ็นอะไรเงี้ยเราก็จะคุยกับใครว่าเอ๊ะต้องใช้ยาหรือประกอบไหมอะไรเงี้ยนะครับยาก,กินก็มีหลายตัวนะครับแต่ว่าประเด็นก็คือว่ายาก,กินทั้งหลายมันมีผลข้างเคียงแล้วก็ต้องติดตามนะครับมีฉายแสงนะครับอย่างที่เรียนว่า แสงแดดมีประโยชน์กับตัวผื่นหมายถึงว่าใช้ในการรักษาเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแสงแดดเทียมนะครับเราก็มีอยู่มีตู้ที่ฉายอยู่ก็กระจายกระจายอยู่ในประเทศไทยถึงแม้จะยังไม่เยอะมากแต่ว่าก็ก,ก,ก็มีพอสมควรอันนี้ก็ใช้กันมาเป็นร้อยปีละครับปลอดภัยนะครับสุดท้ายเลยเนี่ยปัจจุบันเนี่ยสะเก็ดเงินเป็นโรคที่ต้องบอกว่าหมอที่ดูโรคผิวหนังฟิลอื่นๆหรือ,อด้านอื่นๆจะเขาเรีอิจฉา พราะว่าโลยาของสเก็ดเงินนี่มันไปเร็วมากมันไปไกลมากนะครับ <ฮะ S 2> ปัจจุบันก็มียากลุ่มที่เรียกว่าชีววัตถุนะครับหรือบางที่บางคนก็เรียกยาพุ่งเป้ายามุ่งเป้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งค่อนข้างปลอดภัยแล้วก็ทําให้ปื๋นเกลี้ยงมากๆได้ <ฮะ S 2> ปัญหาคือมันยังแพงมันยังแพงอยู่นะครับ <ฮะ S 2> ก,ก็ก็เป็นเป็นวิวัฒนาการซึ่งไปเร็วมากในปัจจุบันนะครับออซึ่งอันนี้ก็ไม่น่ากังวลเท่าไหร่เพราะว่าเรื่องการรักษาก็ อยู่กับว่าพื้นที่เปอร์เซ็นต์มากน้อยแค่ไหนอะไรยังไงเดี๋ย ugo ทางแพทย์ผิวหนังที่คุณผู้ฟังไปถ้าเกิดเป็นนะคะไปหาเนี่ยเขาก็จะท่านก็จะวินิจฉัยให้ได้ว่าจะต้องเป็นก,การรักษาแบบไหนหรืออะไรงนี้ใช่ไหมคะแล้วในระหว่างการรักษาหรือแบบอาการรักษาดีขึ้นแล้วหายะอะไรเงี้ยเราต้องปฏิบัติตัวยังไงคะเพื่อไม่ให้มันกลับมาเป็นอีกเมื่อเมื่อตอนตอน้ตนบอกว่าคุณหมอบอกว่า เฮ้ยมันเรือรังนะมันกลับมาได้นะถึงแม้มันจะหายไม่เห็นร่องรอยอะไรแล้วก็ตามค่ะครับอย่างอย่างที่เรียนคือการดูแลร่างกายโดยรวมที่สําคัญนะครับคุมน้ําหนักตัวที่สําคัญนะครับเบอร์สองเนี่ยคือเรื่องแอลกอฮอล์นะครับโดยเฉพาะในผู้ชายบางท่าน,นที่ดื่มหนักหน่อยเนี่ยอันอันเนี้ยมันเป็นตัวทัดทำให้โรคม,มันกลับมาค่อนข้างหรือว่าคุมได้ค่อนข้างยากนะครับ,รบอาหารเป็นสิ่งที่คนไทยโดยจะเรียกว่าร้อยเปอร์เซ็นก็ได้ ถามว่าอาหารเกี่ยวข้องไหมนะครับพราะเราเป็นชาติที่ชาติอาหารเบอร์หนึ่งของโลกเบต้นคต้นนะครับแต่ว่าอาหารเนี่ยโดยทั่วไปไม่ได้เป็นตัวสาเหตุโดยตรงนะครับแต่ว่าสิ่งที่เรากังวลก็คือว่ากินแล้วทาให้อ้วนขึ้นนั่นแหละที่ที่เป็นสาเหตุหรืออาหารที่ทําให้เกิดการอังเสพเช่นเขาจะเตือนว่าประเภทเนื้อแดงทั้งหลายเนี่ยก็อห่่เยอะเกินไปนะครับปิ้งย่างอย่เยอะเกินไปนะฮะน้าตาลเนี่ยให่่เยอะเกินไปอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าไม่ได้ ไม่ได้เกิดจากการแพ้อาหารนะครับเป็นต uh ่ huh. นะวะอาหารกลุ่มที่มันอาจจะเป็นสิ่งที่เราเตือนอยู่แล้วโดยธรรมชาตินะครับก็ uh huh. พวกเนื้อแดงน,ลแลน้ําตาลอะไรพวกนี้นะฮะแต่ของที่มีประโยชน์ก็อย่างเช่นอาหารที่ลดการอักเสบทั้งหลายนะครับเนื้อปลานะฮะ ผักมีสีผลไม้อะไรพวกเนี้ยก็เป็นสิ่งที่ค่อนข้างมาทางช่วยนะครับลดการอักเสบของทั้งตัวผื่นแล้วก็การอักเสบในร่างกายเราครับก็จะช่วยเรื่องผื่นได้นะฮะค่ะทั้งหมดทั้งมวลก็อยู่ที่พฤติกรรมของเรานั่นเองนะคะเออคุณหมอคะเมื่อกี้เกือบลืมไปเลยเนี่ยอีกนิดเดียวนะคะเออเรื่องที่คุณหมอบอกว่ามันเกี่ยวกับข้อด้วยมันไปเกี่ยวกันยังไงคะมันเป็นเหมือนผื่นผิวหนังมันไปยุ่งอะไรกับข้อคะจริงจริง,รงโรคผิวหนังกับข้อมีมีอยู่หลายโรคเลยครที่ที่มังจะเป็นด้วยกันนะครับ สเก็ตเงินนี่เป็นเป็นตัวหนึ่งเลยนะครับแล้วเขาก็พบว่าจํานวนหนึ่งเนี่ยคนไข้จะเป็นทางผิวหนังมาก่อนนะครับแล้วต่อมาจะจะเริ่มมีข้อเสบประมาณแปดถึงสิบปีเนี่ยในประมาณหลายสิบเปอร์เซ็นตในปัจจุบันเนี่ยจะพบว่าคนไข้จะมีข้อเสบตามมา<อ>นะครับซึ่งเราจะจะบอกคนไข้เสมอบางทีก็อย่างอย่างที่เรียนว่าบอกเป็นการบ้านเตือนไว้ว่าถ้าเริ่มมีข้อมันฟุดฟืดต,ตอนเช้าเมื่อไหร่ให้บอกเรานะครับเพราะข้อเสพๆอย่าเนี้ย อาการเขาจะค่อนข้างมาทางข้อฝืดก่อนะนะครับคล้ายๆรูมาตอยนะครับแล้วก็มักจะเป็นเวลาที่ข้อมันนิ่งอยู่นานๆนานเช่นกลางดึกเวลาหลับสนิทๆเวลาอยู่ดีๆเอ๊ะทำไมมันปวดขึ้นมาคืนนะครับหรือว่ามาฝืดๆหรือมาเจ็บๆหรือตึงๆตอนเช้านะครับอันเนี้ยเป็นอาการเริ่มต้นแล้วของข้อเสพสะเก็ดเงินนะครับ<ะ>ซึ่งก็เป็นในทางข้อเล็กเช่นตามนิ้วมือนะครับหรือข้อใหญ่คือแกนกลางลำตัว ฮก็ถ้ามีอาการตรงนี้ก็อาจจะอาจจะนะคะไม่บอกว่าไม่ได้บอกว่าจะเป็นท uh ุกคนหรือว่าท uh> ุกคนจะต้องเป็นนะคะบางคนก็ไม่ได้เป็นใช่ไหมคะใช่ครับใช่เพราะเรื่องเรื่องปวดข้อเราเราก็เป็นเยอะนะครับคนไทยเราบางทีก็มีอ่าถ้าอายุมากหน่อยก็บางทีมีข้อเสื่อมอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับหรือว่าปัจจุบันเด็กๆหลายๆคนก็เป็นประเภทเล่นเกมออฟฟิศซินโดรมนั่ง ั้งแต่โควิดมาใช่ไหมฮะก็แบบหลายคนก็ทํางานอยู่กับโต๊ะมากขึ้นประชุมก็ทางออนไลน์ตลอดอะไรอย่เงี้ยตัวไม่ได้ขยับเลยอ่ะนะครับบางทีมันก็มีข้อกระปวดในลักษณะอื่นอีกหลายอย่างนะครับเพราะฉะนั้นบางทีเราก็ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญช่วยตรวจนะครับค่ะก็คือไม่ว่าจะเป็นทางข้อหรือว่าทางผิวหนังหรือถ้าเกิดใครมันมีมันมีผื่นขึ้นหรือมันมีแบบสเก็ดมันแบบลอกๆอย่างเงี้ยนะคะก็ ไปหาแพทย์ผิวหนังให้มีความชัดเจนไปเลยดีกว่าเราจะได้รักษาได้อย่างถูกทางด้วยนะคะไม่ได้แบบไปหายาอะไรก็ไม่รู้มาทาอาจจะยิ่งเป็นหนักลุกลามหนักกว่าเดิมก็เป็นไปได้นะคะบางทีเราอาจจะเป็นอะไรที่เราคาดไม่ถึงอีกหลายๆอย่างเหมือนกันนะคะอ่าวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะคุณหมอวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอที่มาร่วมพูดคุยในรายการกับโรงหมอของเราด้วยนะคะก็เป็นประโยชน์อย่างยิ่งเลยค่ะเพราะว่าเราอาจจะไม่ค่อยได้คุยเรื่องของโรคสะเก็ดเงินให้ได้รู้จัก ข้อมูลกันมากนะคะวันนี้ก็ได้ทําความเข้าใจกันไปเรียบร้อยแล้วขอบคุณคุณหมอนะคะขอบคุณมากมากครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเ <ผม S 1> อาละค่ะคุณผู้ฟังหมดเวลาแล้วนะคะกับรายการโรงหมอทางไทย P ี s Podcast นะคะพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ this is thai pbs podcast สภาพอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาในปัจจุบันส่งผลต่อร่างกายของผู้สูงอายุอย่างไรผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเกสรสมเพาทองจากคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาเล่าให้ฟังครับ ผู้สูงอายุนะคะมีความสามารถในการปรับตัวต่อสภาพอากาศที่แปรเปลี่ยนเนี่ยได้ได้น้อยนะคะมัะนก็จะเกิดผลกระทบต่อสภาพอากาศที่แปรเปลี่ยนนะบางครั้งเราคิดว่าคงเป็นร่างกายอย่างเดียวแต่ไม่ใช่แค่ร่างกายนะคะจิตใจก็ถูกกระทบแสิ่งแวดล้อมก็ด้วยเพราะฉนั้นทั้งร่างกายจิตใจสิ่งแวดล้อมเนี่ยได้รับผลกระทบจากอากาศที่มันแปรปรวนหรือว่าแปรเปลี่ยนไปเนี่ยะคะ่ะถ้าแปรเปลี่ยนมันเหมือนกับว่าจะออกจากร้อน แล้วก็มาฝนตกนะฝนตกแล้วก็อาจจะไปเข้าสู่ฤดูหนาวอ,อะไรอย่างนี้นะคะแต่ทีนี้บางทีก็ใช้คําว่าแปรปรวน ติบป,ปนกันไปหมดเลยค่ะเพราะฉะนั้นในตรงนี้ค่ะก็เรียกว่าพอหน้าร้อนเนี่ยก็จะมีธรรมชาติของการเกิดโรคนะโรคระบาดบางเรื่องบางราวาบางโรคก็จะเกิดในช่วงหน้าร้อนใช่ไหมคะอย่างเช่นพวกท้องร่วงท้องเสียอะไรก็จะเป็นที่หน้าร้อนก็ต้องอก็ต้องเตรียมตัวเหมือนกันใช่ไหมคะระมัารารดระวังมีเอ่อเรียกว่าต้องระมัดระวังใส่ใจเรื่องอาหารการกินในหน้าร้อนเพราะว่าอาหารอาจจะบูดเสียได้ง่ายใช่ไหมคะหรือว่าพอเป็นเป็นหน้าฝนก็เป็นพวก ไวรัสอีกนะคะ,คะชื้นอับชื้นนะคะ,คะส่งผลต่อร่างกายแล้วก็จิตใจด้วยนะคะเพราะหน้าแรงก็มีฝุ่นใช่ไหมคะเข้ามาเพราะนั้นแปลเปลี่ยนแปลปรวนนี้กระทบหมดเลยค่ะ,คะทุกเรื่องทั้งโรคนะคะทั้งสภาวะร่างกายที่เข้ามานะคะพอหน้าหนาวนี้บางคนก็บอกว่าดูมันเศร้าหมองหดหูไหมหรือฝนตกหลายวันเนี่ยค่ะผู้สูงอายุจะบอก ฉันเบื่อจังเลยตากผ้าไม่แห้งอะไรนี้นะคะ <ม S 1> ผ้าอับชื้นนะคะแล้วพอผ้าอับชื้นเนี่ยบางบ้านก็อาจจะไม่ได้มีเครื่องซักผ้าที่จะอบแห้งอับชื้นก็เหม็นนะคะมึงทีเอามาใส่เนี่ยก็ คันแพ้ก็มีนะคะ,ะเพราะฉะนั้นมันกระทบเยอะค่ะใน<ะ>เรื่องของสภาพอากาศที่แปรเปลี่ยนแต่ทีนี้ต้องบอกว่าบ้บานเราก็โชคดีนะคะน้องรีตรงที่ว่าเราไม่ได้เผชิญอากาศแปรปรวนชนิดที่รุนแรงนะคะไม่เหมือนบ,บงบางประเทศใช่ไหมคะ,ะที่ร้อนจัดหนาวจัดทีมะตกเป็นเวลานานๆนะคะหรือว่าภัยพิบัติทางธรรมชาติที่รุนแรงแต่บ้านเราเนี่ยเราก็บอกว่าเอาล่ะ ก็ยังดีนะคะ,คะที่สามฤดูหรือว่าตอนนี้อาจจะเหลือสองฤดูหรืออะไรก็แล้วแต่ <c oughs> แล้วในหนึ่งวันอาจจะมีทั้งฝนและแดดแต่ว่าการเตรียมตัวนี่เราก็ยังพอทําได้นะคะยังพอทําได้ไม่ได้รุนแรงมากจนเกินไปเพียงแต่ว่าเราอาจจะไม่คุ้นะนะะอ,อาจจะไม่คุ้นชินกับสิ่งเหล่านี้แต่นับตั้งแต่ตอนนี้ไปเราต้องเตรียมเรื่องนี้เยอะค่ะ,คะ This is Thai PBS Podcast ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไ a i PBS Podcast, Spotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast. Thai PBS Podcast View the world via the voice.